ไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับมาพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับตลาดหุ้น2วันทำการที่ผ่านมาต้นสัปดาห์นะฮะปรากฏว่าก็ปรับตัวลงต่อเนื่องสวนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะที่เขาเขียวกระจายกันเลยมีข่าวดีจากปัจจัยภายนอกมากมายแต่เราไม่ตอบรับนะฮะไม่ได้เป็นเพราะว่าภายในมีปัจจัยลบข่าวร้ายอะไรมากมายแต่เกิดเหตุผลเกิดจากเหตุผลเดียวครับกองทุนรวมในประเทศเนี่ยขายอย่างหนักวันก่อนนั้นวันจันทร์เนี่ยขาย 2,727 ล้านเมื่อวานนี้ยังขายต่ออีก 3,222 ล้านรวม2วันทำการเนี่ยขายเกือบ 6,000 ล้านประมาณ 6,000 ล้านนะฮะก็เป็นผู้ขายรายใหญ่และเมื่อวานนี้เป็นผู้ขายรายเดียวฝรั่งซึ่งขายมาตลอดปี2561ปรากฏว่าทยอยกลับมาซื้อแล้วและเมื่อวานนี้ก็ซื้อพันกว่าล้านนะครับนักลงทุนรายย่อยพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อหมดมีกองทุนมีคำถามว่าเอ๊ะกองทุนรู้ข่าวร้ายที่นักลงทุนทั่วไปไม่รู้หรือเปล่ามีมุมมองยังไงถึงเทขายหุ้นกลัวว่าตลาดจะผันผวนนะแล้วก็ชิงขายก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆนะฮะเบื้องหลังการขายนี่เกิดจากเหตุผลสำคัญก็คือน่าจะมีการถ่ายถอนหน่วยลงทุนกองทุน LTFหรือกองทุนหุ้นระยะยาวซึ่งก็อายุ7ปีนะฮะแต่คนก็จะลงทุนเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5ปีเสร็จๆคือใช้ปีปฏิทินนะฮะลงทุนธันวาคมแล้วก็ถือไป5ปีพอมกราคมเข้าย่างเข้าสู่ปีที่7ก็จะขายถือเงินสดแล้วขายทุกราคานะครับ LTF ลงทุนมา5ปีกว่าที่แล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ขายราคาไหนก็มีกำไรรวมทั้งนี่ยังไม่ได้แยกผลตอบแทนจากได้ส่วนลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครเสียภาษีมากก็เลยลดหย่อนมากก็ได้กำไรกันเต็มๆตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากถือเงินสดแล้วลงทุนมา5ปีแล้วขอถอนทุนคืนนี่เลยมีทำให้เกิดแรงขายและเป็นการขายที่ไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานนะฮะไม่สนว่าทิศทางราคาเป็นยังไงจะถือเงินสดไว้ก่อนแต่ว่าขายมา2วันนี้ประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยก็พอสมควรนะมากพอสมควรแต่ว่าถ้ารายขายจาก LTF นะฮะคาดว่านะครับยังไม่หมดเนี่ยมันก็กดดันให้หุ้นขึ้นไม่ได้ทั้งที่มีปัจจัยข่าวดีเต็มไปหมดวันนี้นะฮะก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกอยู่เพราะเมื่อคืนดาวโจนส์บวกราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นมาอีกนะฮะอีกเหรียญกว่าเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับฐานลงหน่อยหลังจากบวกแรงๆมา2วันนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงในท้ายนะครับเราคุยกับนักวิเคราะห์แล้วมาดูข่าวอื่นกันครับเริ่มที่หุ้นร้อนๆหุ้นตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่ามักจะมีเจ้ามือไปสร้างราคาทำราคาไปปั่นนะครับก็ตอนนี้ตลาดทรัพย์นะฮะกำลังจะปรับเปลี่ยนมาตรการในการกำกับดูแลหุ้นที่ร้อนแรงขึ้นมาอย่างผิดปกติคือมีข้อสงสัยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมีหุ้นร้อนๆซีลิ่งกันหลายๆวันติดต่อกันโดยที่ไม่มีข่าวสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็น AJA ซึ่งก็เพิ่งเป็นหุ้นตัวแรกที่ถูกก.ล.ต.กล่าวโทษเป็นหุ้นปั่นนะมีเครือข่ายใหญ่มีผู้บริหารร่วมเป็นหัวหน้าแก๊ง40รายนะฮะแล้วถูกค่าปรับไปยังไม่จ่ายนะครับ 1,727 ล้านโดยรวมนะฮะนี่ก็ซีลิ่งมาก่อนหน้านี้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซีลิ่งมา3วันติดขึ้นเพดานสูงสุด 30% นะจนเพดาน3วันติดนะแล้วก็ยังมีหุ้นของ DNA นะฮะก็ร้อนแรงขึ้นมานะมาแต่เมื่อวานนี้ก็แผ่วๆลงไปแล้วก็มีตัวอื่นอีกนะครับหุ้นสปอร์ตแล้วก็ล่าสุดนะฮะหุ้นดิจิแพลเน็ตนะฮะซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ABC หรือว่า Asset Bright ซึ่งก็เป็นหุ้นปั่นเหมือนกันเพราะว่าผู้บริหารก็เป็นหัวหน้าแก๊งปั่นนะฮะถูกปรับไปประมาณ120ล้านแต่ยอมจ่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นดิจินะฮะแต่ว่ามีการเรียกว่าเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่กันนะกลุ่มเก่าออกไปกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วก็หุ้นขึ้นไปซิลลิ่ง2วันตลาดทราบบอกว่าที่ไม่ขึ้นเครื่องหมายไม่มีมาตรการกำกับการซื้อขาย
นะเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าข่ายเราไม่เข้าใจนะฮะว่าทำไมไม่เข้าข่ายเพราะราคานี่มันหวือหวาผิดปกติอ่ะควรจะมีมาตรการกำกับการซื้อขายเพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังนะครับแต่ไม่มีสัญญาณเตือนออกมาเลยไม่มีมาตรการเตือนออกมาเลยนะก็ยังซื้อขายตามปกติแต่ทรัพย์กำลังจะปรับมาตรการนะครับว่ามาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมหุ้นที่มันหวือหวาผิดปกติก็ดีครับไม่ใช่มีมาตรการแล้วไม่ปรับเปลี่ยนนะไม่ทันกับสถานการณ์เพราะว่าคนที่จะหากินในตลาดหุ้นเนี่ยพูดง่ายๆแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะมีลูกเล่นจะปรับตัวนะฮะแล้วก็จะล้ำหน้าตลาดทรัพย์เสมอทั้งตลาดทรัพย์ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเวลาไอ้มาตรการที่ใช้อยู่มันไม่ได้ผลเนี่ยมันครอบคลุมไม่ได้ดูแลนักลงทุนได้เต็มที่เนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามให้ทันตามแก๊งมิจฉาชีพในตลาดทุนให้ทันก็จะดูนะฮะมาตรการจะปรับเปลี่ยนไปยังไงแต่ถ้าปล่อยนั่งดูให้หุ้นซื้อลิ้น3วันโดยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับอีกเรื่องนะฮะเรื่องการควบรวมระหว่างธนาคาร CIMB ไทยกับธนชาติตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปธรรมนะฮะเพราะว่าทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครบอกว่าภายในเดือนนี้เนี่ยนายพิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารฐานไทยกับทันโทษนะฮะธนาคารฐานไทยกับธนาคารธนชาตินี่ใส่ CIMB ไทยอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวเป็นข่าวเรื่องผลประกอบการฮะโดยก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยพิจารณาอนุมัติซึ่งหากคณะอนุมัติแล้วทั้งธนาคารฐานไทยและทีแบงค์หรือธนาคารธนชาติสามารถเริ่มกระบวนการควบรวมกิจการกันได้ทันทีและเชื่อว่าจะแล้วเสร็จในรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็การควบรวมก็ถือว่าเป็นรูปธรรมแล้วนะฮะหลังจากพูดกันมานานนะมีข่าวลือกันมาพักใหญ่สำหรับธนาคารฐานไทยนะฮะมาดูเรื่องของตัว CIMB ไทยนะครับปรากฏว่าประกาศผลประกอบการออกมาก็ในปี61นะฮะมีกำไรเพียง 6.9 ล้านบาทนะก็ลดลง 98.2% จากปีก่อนฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายพนักงานนะพุ่งนะฮะหลังเดินหน้าเรื่องกลยุทธ์การขยายงานภายใต้โครงการ Fast Forward ขาดที่รายได้ค่าธรรมเนียมบริการลดลงแม้รายจ่ายเพิ่มรายได้ลดก็แน่นอนส่งผลต่อผลประกอบการกำไรก็สุดต่างนะฮะเรามาดูข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดทุนสหรัฐเมื่อคืนนี้นะฮะก็ยังสดใสต่อเนื่องโดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับพุ่งขึ้นไป155จุดมาปิดที่ 24,065 จุดและตลาดดัชนี S&P 500และ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันนะฮะส่วนราคาน้ำมันไปต่อนะครับทะลุ52เหรียญต่อบาร์เรลและมาปิดที่นิเวศเท็กซัสนะครับ52เหรียญ11เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา 1.60 เหรียญต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือนะฮะบวกขึ้นมา 1.65 เหรียญต่อบาร์เรลมาปิดที่ 60.64 เหรียญต่อบาร์เรลก็ได้รับแรงหนุนจากจีนนะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและนักทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยวันนี้นะฮะส่วนดาวโจนส์หรือตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นนะขานรับกับรายงานข่าวที่ว่าจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับลดภาษีครั้งใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจข่าวนี้ช่วยนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและยังได้รับปัจจัยหนุนจากหุ้น Netflixที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่งถึง 6.5% หลังจากบริษัทประกาศปรับขึ้นราคาค่าสมาชิกในอัตรา 13-18% นะฮะก็เป็นการปรับขึ้นราคามากที่สุดตั้งแต่ให้บริการซึ่งช่วยหนุนหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเทคโนโลยีให้ปรับตัวขึ้นด้วยนะส่วนราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ลดมา2เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์มาปิดที่ 1,288.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะก็นักลงทุนลดลงทุนทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์ก็กดดันตลาดทองคำเช่นกันนะฮะมาดูตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะฮะปิดไป
ยังลงต่อครับแหมยังเหลือเชื่อเลยนะฮะลงไป 5.57 จุดมาปิดที่ 1,577 พอดีนะฮะมูลค่าการซื้อขาย 37,956 ล้านส่วน5อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะ IVL ปิดที่ 47.50 บาทลงไป 50 สตางค์ AO นะครับปิดที่ 66 บาท AOT นะครับ 66 บาท 50 สตางค์ลดลงไป1บาท75ก็แรงเหมือนกัน CPL นะครับ74บาท25ลดลงไป25สตางค์ปตท.นะครับ47บาท75ลดลง25สตางค์นี่จริงๆนะฮะราคาน้ำมันที่52เหรียญถ้าย้อนไปนะฮะก่อนหน้านี้ปตท.นี่ไม่ใช่ราคานี้นะฮะทะลุ50บาทไปเรียบร้อยแล้วกราฟนะครับ81บาท75ลงแรงนะครับเมื่อวานนี้กราฟขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาต่อเนื่องตอนนี้ก็ลงไป3บาท25เมื่อวานนี้ส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มนะครับนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนเนี่ยนะฮะขายโดดๆเลย 3,222 ล้านนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อนะฮะเยอะด้วย 2,589 ล้านอันนี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตานะฮะถ้าต่างชาติกลับมาก็มีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะปรับตัวสู่รอบขาขึ้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุยกันยาวๆสักนิดนึงกับนักวิเคราะห์เอ๊ะทำไมตลาดถึงดื้อไม่ยอมตอบรับข่าวดีช่วงหน้าคุยกันครับ